บ้านลำไยไยหทองคำไม่ติดอยู่ก่อนแต่งปยซีสโกนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องสาวมากความสามารถยอดกตันญูสำหรับลำยายไหทองคำโด่งดังชีวิตพลิกชั่วข้ามคืนจนสามารถหอบเงินล้านซื้อรถใหม่ป้ายแดงให้แม่พร้อมกับบ้านอีกหนึ่งหลังโดยซื้อกันแบบเงินสดเลยทีเดียวค่ะ ถือเป็นอีกหนึ่งคู่ที่อาจจะดูเงียบๆเ,เ,เรื่องความรักสำหรับคู่ของนักร้องสาวลูกทุ่งลำไยไหทองคากับแฟนหนุ่มนอกวงการซึ่งล่าสุดสาวเจ้าก็เผยว่าความรักยังมีความสุขคบกันมา6ปีและยอมรับว่าอยู่ด้วยกันมา3ปีจะแต่งหรือไม่แต่งไม่ใช่ปัญหาเพราะไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตเรื่องความรักก็เรียบเรียบเร,ยเรื่อยเป็นปกติยังไม่ได้คุยกันเรื่อง แต่งหรือไม่แต่งยังไงก็ใช้ชีวิตเ,เรียบๆง่ายๆไปก่อนสำหรับตัวลํายายคิดว่าจุดส่งสุดของชีวิตไม่ใช่การแต่งงานสำหรับตัวหนูคนเดียวนะคิดว่าการใช้ชีวิตทุกวันนี้มันโอเคแล้วยังไม่ได้คิดไปถึงเรื่องแต่งงานเพราะเรายังแฮปปี้อยู่กับการที่เรา เพราะเรายังแฮปปี้อยู่กับการที่เราต้องทำงานไปด้วยเพราะชีวิตหลังแต่งงานมันน่าจะอีกแบบหนึ่งอย่างไม่ได้เคิดเรื่องแต่งงานเป็นความเคิดร่วมกันทั้งสองคนค่ะแฮปปี้กับการทำงานไปก่อนส่วนตัวหนูกับพี่ปุ้ยเราคิดว่าแต่งไม่แต่งก็เหมือนเดิมเพราะเราใช้ชีวิตด้วยกันและแฟนกลับหรือว่าทุกคนก็รู้ว่าเราครบกันมันก็น่าจะโอเคแล้ว